บิลครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบิลด้วยนะครับสำหรับชัยชนะในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาต่อยในรายการวันลุมพินีเลยป่ะครับใช่ครับครั้งแรกก็ดีใจมากๆครับนอกจากดีใจแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไม่เคยชกระดับแบบเวทีระดับนี้ก็ได้แต่ดูเขาแต่ว่าวันนี้มาต่อยก็ตื่นเต้นมากเป็นสิ่งที่เราเคยคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าน่าจะได้โอกาสมาสัมผัสบรรยากาศนี้สักครั้งนึงใช่ครับอยากมาชกมากๆครับเราก็เห็นว่าวีเวงก็เป็นพูดง่ายคือเป็นระดับยอดมวยไทยคนหนึ่งนะฮะทำไมไฟนี้ถึงเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งครับก็ไม่เสียหายครับอยากลองเป็นคิกบ็อกซิ่งมากเพราะว่าในไทยก็ไม่ค่อยมีคู่หายากบนจริงๆเราบอกทางสายประกบคู่ไปใช่ไหมครับว่าอยากจะชกในแบบคิกบ็อกซิ่งใช่ครับเลยอยากลองเลยอยากลองแล้วพูดถึงเราเองตัวเราเองครับเคยชกในกติกานี้มาแล้วกี่ครั้งครับคิกบ็อกซิ่งชก2ครั้งครับ2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ป่ะใช่ครับครั้งที่3 2ครั้งครับจากประสบการณ์2ครั้งมาครั้งนี้ก็มีบทเรียนเยอะก็มาปรับปรุงในไฟนี้ครับชกรายการไหนK1 ประกอบคิกบ็อกซิ่งใช่มั้ยใช่ครับเราเองแต่เท่าที่ดูตามเกมที่เราชกอยู่นะฮะตามเกมที่เราชกดูเหมือนว่าเราจะสเต็ปเท้าหรือว่าจังหวะอะไรเนี่ยเป็นคิกบ็อกซิ่งเลยมันเราฝึกซ้อมมันยังไงครับหรือว่าประสบการณ์จาก2ไฟก่อนหน้านี้มันทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้ใช่ครับมันบทเรียนครับเราเคยชกคิกบ็อกซิ่งมา2ครั้งแล้วก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ก็มาใช้ในไฟนี้ตัวเราเองมีทักษะอื่นไหมหรือเปล่าครับอย่างเช่นก็มีเคยชกสมัครเล่นมาก็ผลพลอยได้ก็น่าจะมาจากสมัครเล่นฟุตเฟิร์สนี่มาจากเรื่องนี้เลยป่ะใช่ครับใช่ฟุตเฟิร์สมาจากเรื่องนี้นะฮะเอาถามถึงเกมบนเวทีนะครับในยกที่2รู้สึกมีจังหวะหนึ่งที่ทางอัสลาเบกรู้สึกยังไงท้องเลยครับโดนอะไรไปครับน่าจะเป็นลูกทีมอ๋อลูกทีมอ่ะโอเคซึ่งก็โอเคเขาไม่นับก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับครับน่าจะหมัดเลยเอาอ๋อน่าจะหมัดใช่ไหมใช่ครับพอล่วงลงไปเสร็จปุ๊บเราชูมือนี่คือมั่นใจว่ามันจะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่นับก็ไม่นับไม่เป็นไรยังไงก็ชนะอยู่แล้วแต่พอไม่นับเป็นไงตกใจไหมว่าเฮ้ยมันไม่นับดิมันถ้ามันนับก็2แต้มใช่ไหมใช่ครับก็อยู่ที่กรรมการคุณนี่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะชกนี่เราตั้งเรียกว่าตั้งเป้าหมายกับเกมการชกในไฟนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอันดับแรกเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็กดดันครับช่วงต้นๆเราไม่เคยชกคิกบ็อกซิ่งที่มันแบบคิกบ็อกซิ่งจ๋าเลยตื่นเต้นมากครับเพราะว่าพอจับจังหวะได้เลยก็ไปตามเกมของเราหน้านี้เราจะชกอีกคนนึงใช่ไหมครับใช่ครับเปลี่ยนตัวด้วยเปลี่ยนตัวนี่เป็นไงเขาเปลี่ยนเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าประมาณเท่าไหร่ครับ2วันฮะ2-3 วันแล้วทันทำการบ้านทันทำข้อมูลหรือเปล่าครับก็ดูจากคลิปของผู้ชมแล้วก็มาศึกษาก็เราก็แก้เอาบนเวทีนะแก้เอาเวทีไฟนี้ก็ถือว่าโอเคผลงานมันก็เยี่ยมนะแล้วก็จังหวะอะไรก็หลายคนก็บอกเลยว่าโอ้โหเข้าคือแบบเหมือนจะเป็นคิกบ็อกซิ่งเลยคือท้ายจะเป็นคิกบ็อกซิ่งเลยไฟนี้เรามีเป้าหมายในอนาคตอย่างไรบ้างครับก็อยากเป็นแชมป์แชมป์ใช่แชมป์นี่คือแชมป์มวยไทยหรือแชมป์คิกบ็อกซิ่งครับคิกบ็อกซิ่งครับคิกบ็อกซิ่งนะใช่ครับอยากลองประสบการณ์ใหม่ๆครับอย่างที่วิวน่าจะทราบนะครับว่าเวทหรือน้ำหนักในพิกัดของวันเนี่ยมันจะมีรุ่นสตอร์เวท125ปอนด์แล้วก็135ปอนด์เลยเราตั้งเป้าระหว่างสตอร์เวท125หรือว่าไลเวทไม่ขออภัยครับไฟเวท135ครับเป็น125ก็ได้ครับลดมีปอนด์หนึ่งกดลงไปได้ไหวหนึ่งซึ่งแชมป์คนปัจจุบันในพิกัดนี้คือจอนาธานเดเบล่าโอดีนี่แสดงว่าจำชื่อแม่นเลยก็สามอ่ะอยากเจอคิดว่าตอนนี้เป็นไงครับใกล้เคียงหรือเทียบเคียงหรือขออีกสักกี่ไฟต์ขอเก็บกระดูกไปอีกสักพักนึงก่อนครับเพราะว่าก็ยังไม่มีประสบการณ์ก็เดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับครับ
สุดท้ายนี้ผลงานเก่ามากอย่างที่ว่าไว้อยากจะฝากขอบคุณใครหรืออยากจะฝากบอกอะไรกับแฟนๆบ้างครับก็ขอบคุณแฟนๆมวยทุกท่านครับที่ติดตามแล้วก็เชียร์ในกระสมก็จะทำหน้าที่ให้ดีต่อไปเรื่อยๆเยอะมากครับขอบคุณครับ